เกิดในพื้นที่ของตำบลชะอมครับหมู่10ถนนเส้นแก่งคอยบ้านนากม.ที่23ครับยูเทิร์นป้อมตำรวจชะอมตรงนั้นน่ะเป็นยูเทิร์นทีแรกผมคิดว่าปิกอัพคัน4ประตูน่ะชนรถเก๋งป้าคนที่นั่งรถเก๋งอ่ะที่เป็นผู้บาดเจ็บอ่ะเขาเล่าผมฟังว่าเขาจะเลี้ยวยูเทิร์นคันกระบะ4ประตูน่ะเลี้ยวไปชนเลี้ยวไม่พ้นน่ะเหมือนเลี้ยวไม่พ้นน่ะแล้วก็เบรกแล้วก็ถอยหลังคันนี้คันของป้ารถเก๋งที่ตามหลังไปเนี่ยเขาก็ยูเทิร์นตามคิดว่าคันหน้าจะเลี้ยวผ่านไปได้ไงพอคันหน้าเบรกปุ๊บคุณป้าเขาก็เลยต้องเบรกตามแต่ในระหว่างที่คุณป้าเขารอเนี่ยคือมันรถพ่วงเนี่ยมาจากแก่งคอยซึ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นทางโค้งและเป็นทางลงเนินส่วนใหญ่แล้วเป็นรถพ่วงเนี่ยเขาจะใช้ความเร็วอยู่แล้วคือเขาจะไม่เบรกพอมาแล้วลักษณะคือเบรกไม่ทันนะครับเพราะมันหลุดโค้งมาพอดีก็ชนเข้าเต็มที่เลยครับเต็มคันเลยแกก็คงจะได้แบบคือกระแทกด้านข้างแกก็คงจะแบบว่าเหมือนกับว่ากระดูกสันหลังเคลื่อนหรืออะไรประมาณนี้แหละรถเก๋งที่ถูกชนน่ะเจ็บแค่นั้น2คนมันเกิดเหตุการณ์ใหญ่เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ3ครั้งคือรถยูเทิร์นแล้วไม่พ้นรถที่สุดไปจากแก่งคอยเนี่ยคือชนเลยชนตรงยูเทิร์นเลย